คู่ซ่ามหาเฮงสินแสหมิงของแบงก์เมืองไทยและเจแปนตลก6ฉากจะมารีวิวฮวงจุ้ยคอนโดบ้านร้านอาหารออฟฟิศของยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยรับรองว่าคุณจะไม่ได้เคยรับชมรับฟังรีวิวอะไรแบบนี้จากที่ไหนอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของคู่ซ่ามหาเฮงไม่ว่าจะเป็นทาง YouTubeFacebook Fanpage TikTok และ Instagram ขอให้โชคดีทุกท่านครับที่สองครับอาจารย์เป็นห้องนอนที่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนมีครอบครัวลูกสาวลูกเด็กๆสามารถมาทำอะไรก็ได้ในห้องนี้ห้องนี้อาจารย์เข้ามาเสร็จปุ๊บเป็นไงครับผมขอนั่งแล้วกันเป็นไงผมนั่งด้วยและให้อาจารย์ยืนด้วยเป็นไงรายการเราไม่ธรรมดาคือมาถ่ายครั้งเดียวพอแล้วเนี่ยโอเคอย่างนี้ห้องนี้ครับด้านหลังดีมากพิงกำแพงทึบแล้วก็หัวเตียงวางไม่ถูกต้องครับผมคือต้องบอกว่าคือเขาจัดไว้ดีมากคือเห็นไหมว่าพนักของเตียงสูงผมว่าผมคุยผมข้ามไปอีกฝั่งดีกว่าอาจารย์จานตอนเลยอาจารย์ขึ้นมาอีกนิดนึงมาพิงตรงนี้มาพิงนี่นี่คุณเป็นลุกหรือเป็นรับเนี่ยอาจารย์จำได้หมดทุกอย่างเท่าไหร่อาจารย์ถ้าสมมติแบบ 2,500 อาจารย์แพงไปยู่หมดแล้วมั้งยู่หมดแล้วมั้ง อาจารย์ครับเข้าเรื่องของเราทำไมอาจารย์บอกว่าทำไมหัวเตียงสูงและดีครับอาจารย์หัวเตียงเนี่ยคือเอาเปียสัวคุณต้องมีภูเขาพิงแล้วถ้าเกิดว่าใครนอนกำแพงโล่งๆเนี่ยนะครับคุณต้องใช้หัวเตียงสูงเนี่ยเหรอเออแต่ที่ว่าอันนี้คือกำแพงก็สูงด้วยแล้วก็หัวเตียงก็ดับเบิลเข้าไปอีกโคตรดีคือดีเข้าไปอีกใช่รูปข้างบนเป็นรูปม้ารูปอะไรเงี้ยสมผลแม่จ้ามันเป็นการเดคอเรทให้ห้องเนี้ยมันมีการเคลื่อนไหวมากได้ภาษาอังกฤษอะไรนะเดคอเรทเดคอเรทอย่าให้พูดอีกซ้ำเดี๋ยวพูดผิดนะแปลว่าจัดวางให้ถูกต้องหัวล้อเหมือนย้อยว่ะโอ้โหอาจารย์ครับโอ้ยนี่คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมครับอาจารย์โอ้โหโอ้โหคือแบบกว้างมากกว้างมากนะหัวเตียงก็หันดีด้วยหันเอาเปสซัวเหมือนกันแล้วก็ผนังเขาสูงด้วยนะครับผนังสูงแล้วก็มองออกไปวิวข้างนอกก็ดีมากอาจารย์ครับพอผมเห็นห้องนอนอาจารย์เชิญอันนี้ซึ่งมันคือความเสียงกระเสากระเสาเลยเนี่ยผมรู้สึกว่า คือจริงเรามีเรื่องที่ต้องแบบคุยเรื่องของแบบฮวงจุ้ยเยอะเลยอาจารย์ผมไปเห็นคุณแบบว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงดีฮะคุณนึกถึงอดีตคุณเหรอคือเราต่อน้ำสองเราต่อแบบเตียงที่สองไหมครับอาจารย์ผมไม่คุยแบบผมง่วงผมนอนดีกว่าแม่จะนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยเตียงเขาดีมากเพราะว่าดีครับนอนแล้วก็สบายใจเห็นครับผมผมไม่ค่อยไว้ใจคุณว่ะคุณนั่งข้างหลังเนี่ยไม่มีอะไรครับอาจารย์ครับผมคุณนั่งเฮ้ยคุณนั่งข้างหน้าผมไม่ไว้ใจคุณว่ะคุณมานั่งเนี้ยนั่นแหละอุ้ยได้อุ้ยได้